สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสาธิตวิธีการเป่าฮาร์โมนิก้าหรือเราเรียกกันว่าเมาส์ออร์แกนนะครับฮาร์โมนิก้าคีย์ C นะครับที่กล่องเขาจะเขียนตัว C ไว้นะครับไล่สเกล C เมเจอร์ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงขาขึ้นก็คือโดเลมีฟาซอลลาทีโดขาลงก็คือโดทีลาซอลฟามีเลโดการไล่สเกลเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถจำตำแหน่งของโน้ตได้พอเราจำตำแหน่งโน้ตได้เราก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้นะครับครูใช้ฮาร์โมนิก้าที่มี10ช่องนะครับซึ่ง10ช่องเนี่ยแต่ละช่องแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีเสียงที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวครูจะมีไดอะแกรมที่ขึ้นให้ข้างๆตรงนี้ให้นะครับโดยครูจะเริ่มจากช่อง4ช่อง4ตรงนี้คือเสียงโดเสียงโดนี้โดกลาง middle C นะครับครูจะเริ่มจากช่อง4ก่อนการจับฮาร์โมนิก้าเอามือที่ถนัดนะครับครูถนัดมือซ้ายครูก็จะเอามือซ้ายไว้เงี้ยแล้วก็เอามือขวามาประกบและอย่าลืมให้มันจะมีช่องตรงนี้เพื่อให้มันเกิดการกำทอนของเสียงเวลาในอนาคตเราจะใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงไวเบรชันได้เหมือนนักร้องเวลาเขาร้องเพลงแล้วจะมีการเล่นลูกคออันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมการใช้เทคนิคต่างๆเพราะเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ที่ต่างกันออกไปนะครับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆก็ไม่สามารถทำได้เหมือนฮาร์โมนิก้านะครับครูจะเริ่มจากตัวโดเป่าออกก่อนตามไดอะแกรมที่ครูส่งให้ตรงนี้นะครับครูจะไล่จากโดต่ำไปหาโดสูงนะที่สำคัญคือหูเราต้องฝึกฟังบ่อยๆนะครับเราจะได้จำเสียงได้เพราะว่าเราก็จะพอเราเป่าได้ปุ๊บมันก็จะไปตามอัตโนมัติของมันเอานะครูจะไล่ให้ฟังใหม่จากโดต่ำไปถึงโดสูงแล้วก็จากโดสูงกลับมาหาโดต่ำนะครับเป็นการฝึกไล่สเกล C major ครูจะเป่าสเกล C major ตัวละ4จังหวะโดต่ำไปหาโดสูงและจากโดสูงลงมาหาโดต่ำตัวละ4จังหวะนะครับฝึกบ่อยๆเราถึงจะจำตำแหน่งได้นะครับฝึกเยอะๆนะครับดนตรีไม่มีทางลัด